ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีผู้ใดรับรู้มาก่อนเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่บ้านที่มีใต้ถุนแห่งหนึ่งสถานที่นี้อาจดูเรียบๆคุ้นตาแต่ก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีลมโชยพัดเย็นตลอดทั้งปีต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มว่ากันว่าที่นี่มีแต่ความสุขสงบรื่นเริงสนุกสนานและบ้างก็ว่ากันว่าที่นี่แปลกประหลาดพิเศษไม่เหมือนใครและมีมนต์ขลังมัมมัมมูอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมผิวแผ่วรอบกายรู้สึกไหมสายลมเย็นชื่นช่ำสบายพัดผ่านมาเป็นเพื่อนในคืนที่เหงาใจอบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมแมงน้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมโชยผ่านกระป๋ำและมอมสมาชิกใหม่แดนลมโชยนี้เป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์และอากาศดีจะไปตักน้ำแล้วนะมัมมัมมูนั่นอะไรอ่ะอ๋อหมาต้อพระเอามาฝากจากแดนใต้ไงหมาห้องห้องนะนี่เหรอแอะจะเล่าให้ฟังนะนี่คือหมาต้อหรือหมาตักน้ำที่แดนใต้เรียกที่ตักน้ำว่าหมาหมดเลยอะถ้าที่ตักน้ำทำจากกาบหมากเรียกหมาต้อถ้าทำจากใบจากเรียกหมาจากมัมมัมมู
นี่หมาถังถูกต้องเก่งมากๆเลยแต่ทำไมเรียกหมารูปร่างไม่เห็นเหมือนหมาสักหน่อยอ่ะแหมแหมพร้าวก็ไม่รู้หรอกนะที่บ้านเรียกอย่างนี้ก็น่ารักดีชื่นเคยอ่านมาเขาว่าหมาที่ใช้เรียกที่ตักน้ำมาจากภาษามารายูว่าทิมบาซึ่งหมายถึงภาชนะตักน้ำนั่นเองเราประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติได้อย่างฉลาดใครอยู่แดนไหนก็ใช้ของหาได้จากแดนนั้นอย่างหมาต้อที่ตักน้ำทำจากกาบหมากหรือใบจากเรามีฝาชีทำจากหวายหรือไผ่งอบจากใบลานเสือที่ใช้ปูนั่งนอนก็ได้จากกกดินที่ไม่อยู่ทั่วไปนำมาทำเตาดินเผาหุงอาหารและภาชนะหลายชนิดดินปั้นและเผาจนแข็งทนทานทำจานชามถ้วยแม้ครกดินก็ทำได้นะใช้ตำส้มตำครกดินเผาใช้กับไม้ตีพริกหรือสากไม้ส้มตำเหมาะที่จะใช้ครกดินหรือไม้เพราะไม่ต้องการตำให้แหลกเกินไปเอ้าใส่มาเลยกระเทียมพริกตำตำปัก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 น้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งตำตำปัก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 น้ำส้มมะขามเปียกมะนาวมะละกอสับถั่วฝักยาวมะเขือเทศถั่วลิสงแล้วก็ตำ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 ส้มตำป๊อกป๊อกป๊อกอยากใส่ปูดำปูนาไข่เค็มกุ้งสดก็ตามใจชอบส้มตำยอดอาหารสุขภาพของเราอร่อยตำตำป๊อก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 หรือตุ่มทำจากดินเผากระป๋ำเกือบลืมไปแล้วใช้อยู่ทุกวันถ้าแหล่งน้ำอยู่ไกลก็ตักมาใส่โอ่งสำรองไว้กินไว้ใช้มัมมัมมูถ้าหน้าฝนฝนตกเยอะก็รองน้ำฝนจากเมฆที่บริสุทธิ์สะอาดเก็บในโอ่งนี่เองมัมเคยเห็นแล้วจากบนเมฆโน่นนะวันนี้เป็นวันเล่นสนุกเด็กๆแดนลมโชยไม่ต้องไปซื้อของเล่นหรือเกมก็สนุกสุดเหวี่ยงได้ไปดูกันเขาเล่นอะไรบ้างนี่เรียกว่าขี่ม้าส่งเมืองม้าก็เป็นเพื่อนๆนั่นแหละมีเจ้าเมืองด้วยกติกาสนุกซับซ้อนเพราะเป็นการทายชื่อกันเล่นสนุกกันได้ทุกวันเลยขอให้มีเพื่อนๆและมีน้ำใจนักกีฬายังมีการเล่นชักเขย่อทดสอบพลังและความแข็งแรงอดทนวิ่งแข่งช้อนมะนาววิ่งให้เร็วแต่ไม่ให้มะนาวหล่นนะแข่งกัดกินผลไม้ใครหมดก่อนชนะงับ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 ต้องปิดตาด้วยนะปิดตาอีกละคราวนี้ต่อหางให้เจ้าหมูให้มันมีหางสวยๆด้วยนะอุดอุดเราเล่นกันเยอะแยะหลายอย่างยังมีเสือข้ามห้วยตีจับเตยปลาหมอตกกระทะและพงพางอีกด้วยนะมัมมัมมูมีการเล่นเยอะจังมัมต้องเล่นให้หมดก่อนไปฮะมัมจะไปไหนหรอก็มัมต้องกลับไปบนเมฆทำหน้าที่เมื่อซ่อมลูกแก้วแล้วนะสิมัมมัมมูต้องไปจริงเหรอแต่ลูกแก้วยังพังอยู่เลยนะลูกแก้วคงจะดีขึ้นในไม่ช้านี้แหละแอ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 ะแล้วกลับไปดูลูกแก้วกันก่อนดีกว่ามัมมัมเล่นจนเกือบลืมลูกแก้วแล้วไงลูกแก้วสบายดีบางนางอายอ้นนาและนกเงือกเวียนกันมาช่วยดูแลวันนี้ลูกแก้วอบอุ่นอยู่ในบ้านใต้ถุนอาการไอหายแล้วอีกไม่นานก็ออกไปผึ่งแสงอาทิตย์ผึ่งลมโชยได้อีกหายเร็วๆนะลูกแก้วใต้ถุนลมโชย
หยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยแล้วเมื่อยอ่ะแต่เดี๋ยวแล้วจะกลับมานะ